คุณตัวเมียผมก็ทำไมไข่มาน้อยจังเลยโหไข่ยังครบอยู่เลยนะครับก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะก็สรุปได้มา8ตัวนะครับเห็นไหมครับว่าการเลี้ยงด้วงเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะพอแล้วเราจะได้หนอนเยอะๆทุกครั้งนะครับบางครั้งมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ว่าโชคดีที่ตัวเมียยังไม่ตายนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเพาะใหม่อีกรอบนึงได้นะครับอาจจะได้หนอนเพิ่มมากขึ้นอีกสัก10ตัว10กว่าตัวนะครับหลังจากนี้ก็รอลุ้นเผื่อจะมีหรือตู้ด้วงคิมโฮเปพาร์ท2นะครับว่าเราได้หนอนเพิ่มนะครับหวังว่าจะได้เพิ่มอีกสัก10ตัวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้ก็อยู่ผมโอธนัทนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วที่ผมลือตู้ด้วงครีมโฮเปไปใช่ไหมครับแล้วตัวเมียเนี่ยยังไม่ตายนะครับก็ผมก็บอกว่าอาจจะมีลุ้นคอกที่2หรือการลือตู้ครั้งที่2นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2เดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้ตัวเมียได้ตายไปแล้วเมียตายไปแล้วนะครับนี่ตัวเมียตายเรียบร้อยก็วันนี้ผมก็เลยจะมาลือนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าจะได้หนอนทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็ก่อนที่จะไปลือเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งให้โอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลือตู้ครั้งนี้ให้โอนะว่าโอเนี่ยจะได้หนอนทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็สภาพตู้ดูแล้วมีหนอนแน่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มเหมือนเดิมนะครับเอาไม้ออกมาก่อนแล้วดูในแมตช์ก่อนนะโอ้ไม้อ่อนมากมีลุ้นน่าจะได้นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเละไปแล้วนะครับน่าจะเกิดจากการโดนหนอนกัดนะครับนี่ท่อนเบลเลอร์เลยว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาคุยในแมทดูก่อนนะผมจะไม่เทแมทนะครับเดี๋ยวคุยในกล่องเลยนะว่าจะมีหนอนอยู่หรือเปล่าอุ้ยมาแล้ว1ตัวนี่ตกมาเลยนะครับ1ตัวได้แล้ว1ตัวเย้ก็ครั้งที่แล้วนะครับหนอนก็เหลือประมาณ7ตัวนะครับไม่รู้มองไม่เห็นในแมตช์เหมือนจะไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราลือไปในแมตช์ก็ไม่มีเนาะตอนนี้น่าจะไม่มีเป็นหนอนแล้วนะครับน่าจะเป็นเอ้ยน่าจะไม่มีเป็นไข่แล้วครับน่าจะเป็นหนอนทั้งหมดแล้วนะคือในแมทไม่น่าจะมีนะครับไม่มีแหละงั้นมาดูในไม้ดีกว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพไม้ตอนนี้นี่นะครับสภาพไม้ดูท่อนเล็กก่อนนะว่าจะมีหนอนไหมนะครับเนี่ยอันนี้คือโพงทางเดินของหนอนนะเอ๋หนอนไปไหนหรือว่าเราจะได้แค่ตัวเดียวครับทุกคนอันนี้เป็นท่อนเล็กนะครับท่อนเล็กไม่มีหนอนแล้วนะคือน่าจะเป็นตัวเนี้ยครับที่กินท่อนเล็กทั้งหมดตัวแค่นี้เองอ่ะกินไปทั้งท่อนเลยเหรอโอเคท่อนเล็กไม่น่ามีนะน่าจะหมดแล้วไม่เป็นไรเรายังเหลือท่อนอีกท่อนนึงนะครับท่อนนี้เดี๋ยวท่อนใหญ่มากเทียบกับมือผมแต่ท่อนนี้ผมน่าจะแกะมือเดียวลำบากเดี๋ยวผมขอไปวางกล้องก่อนมาลือท่อนใหญ่กันนะครับแบะออกมากระจายกระจายจะหนอนแล้วเด็ดเยอะมากโอเคจะหนอนตัวที่2แล้วครับผมเย้นี่ยังเป็น L2 อยู่เลยนะตัวที่3หนอนตัวที่3ครับตัวที่4เฮ้ยจะรู้ๆนี้นี่เกิน10แน่เลยตัวที่4นะครับ
มาเดากันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับจะหาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะตอนนี้6โมงแล้วนะครับยังไม่ทันเคอร์ฟิวนะตอนนี้มี4ตัวแน่เจอรูดแล้ว5นี่ตัวที่5ตัวที่5มาแล้ว10ตัวแน่แน่หรือเปล่าพูดแบบนี้เลยได้ไม่ถึงที่เลยคือไม้อันนี้ต้องแกนกลางมันยังแข็งอยู่นะครับผมอาจจะต้องใช้มีดช่วยไม่อยากใช้เลยกลัวโดนหนอนต้องเบิกอุปกรณ์นะครับเจออีกตัวแล้วมี5ตัวตอนนี้ต้องเป็นตัวที่6ครับเกือบแล้วเกือบแล้วตัวนี้เกือบโดนมีดแล้วตัวที่6ไม่ค่อยอยากใช้มีดเลยกลัวโดนหนอนกระเด็นกระดอนไปหมดไหมค่อนข้างแข็งครับตรงนี้เลอะหมดเลย6ตัวเองเหรอก็น่าจะมีเท่านี้นะครับรอบที่2นะผมก็ได้หนอนมาเพิ่มทั้งหมด6ตัวนะครับผมตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียผู้ผู้ตัวผู้เต็มเลยตัวผู้เป็นตัวผู้5ตัวนะครับตัวเมีย1ตัวก็คลิปหรือลูกคิมโฮเปก็หมดที่ EP 2นะเพราะว่าตัวเมียได้ตายไปแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะรื้อตู้ลูกคิมอะไรก็กด Subscribe ไว้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนที่เลี้ยงด้วงหรืออยากเลี้ยงด้วงดูนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องโอด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าลงคลิปนะครับผมก็เร็วๆนี้อาจจะมีแจกสัตว์หรืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับก็เฝ้าติดตามกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสั้นๆนะครับกับหนอนด้วงคิมโฮเปทั้ง6ตัวก็เดี๋ยวอันนี้โอจะเก็บเหมือนเดิมนะครับเก็บไม้เก็บแมทไว้เผื่อยังมีหลงเหลืออยู่นะครับจะได้ไม่พลาดทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาหนอนทั้ง6ตัวเนี่ยไปลงเห็ดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย